จันทร์อย่างนี้นะคะติดตามการประชุมที่สำคัญที่จะมี2การประชุมนะคะการประชุมแรกก็คือคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติที่มีนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นประธานการประชุมนะคะซึ่งจะมีการประชุมในช่วงบ่าย 14:00 น.ค่ะประเด็นที่ต้องจับตามมองก็คือเรื่องของการเลื่อนเปิดสัมปทานปิโตรเลียมรอบที่21นะคะซึ่งคาดว่าจะมีการหารือในการประชุมกพช.วันนี้ด้วยค่ะส่วนอีกการประชุมนึงนะคะก็เป็นการประชุมของคณะรักษาความสงบแห่งชาติเป็นการประชุมของคณะกรรมการขับเคลื่อนนะคะคสช.ที่มีพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานค่ะโดยจะมีวาระสำคัญก็คือเรื่องของยุทธศาสตร์การแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำและก็ความยากจนค่ะเป็น2การประชุมที่เดี๋ยวเรามาติดตามรายละเอียดกันนะคะแต่ไปดูตัวเลขเศรษฐกิจไทยที่หลายฝ่ายรอคอยนะคะที่ทางสภาพัฒน์นั้นมีการแถลงออกมาก็คือตัวเลขของ GDP ไตรมาสที่4ของปี2557และรวมถึง GDP และแนวโน้มภาพรวมเศรษฐกิจของปี2558ค่ะซึ่งทางอาคมเติมพิทยาไพศิษฐ์เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือว่าสภาพัฒน์นะคะก็ได้เปิดเผยตัวเลข GDP ไตรมาสที่4ของปี2557ว่าขยายตัวที่ 2.3% ปรับตัวดีขึ้นชัดเจนค่ะจาก 0.2 ในไตรมาสแรกและเมื่อปรับผลของฤดูกาลแล้วก็ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่3ที่ 1.7% เร่งขึ้นมาจาก 1.2% ในไตรมาสก่อนหน้านี้เป็นการฟื้นตัวต่อเนื่องนะคะจะเห็นได้ว่าตัวเลขค่อยๆปรับเพิ่มขึ้นในแต่ละไตรมาสจากเหตุการณ์ในช่วงครึ่งปีแรกปัจจัยสนับสนุนนะคะก็มาเรื่องของการใช้จ่ายการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนการส่งออกและรายจ่ายของภาครัฐในการอุปโภคบริโภคโดยการใช้จ่ายภาคครัวเรือนนะคะก็ขยายตัวในเกณฑ์ดีก็คือที่ 1.9% ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคปรับตัวเพิ่มขึ้นส่วนเรื่องของตัวเลขการใช้จ่ายอุปโภคบริโภคภาครัฐก็เพิ่มขึ้นที่ 5.5% นะคะการลงทุนรวมขยายตัวที่ 3.2% ถ้าหากว่าดูตัวเลขรวมตลอดทั้งปี2557 GDP นั้นขยายตัวที่ 0.7% ค่ะฟื้นตัวอย่างชัดเจนเลยนะคะก็คือในช่วงครึ่งปีหลังปัจจัยสนับสนุนมาจากการใช้จ่ายภาครัฐการบริโภคภาคครัวเรือนและก็เกษตรกรรมที่ขยายตัวนะคะแต่ว่าในส่วนของการลงทุนภาคอุตสาหกรรมนั้นยังลดลงค่ะส่วนตัวเลขการส่งออกของไตรมาส4ปี2557นั้นขยายตัวที่ 1.5% นะคะแต่ถ้าดูตลอดทั้งปียังคงติดลบที่ 0.3% ค่ะมาจากเรื่องของราคาส่งออกสินค้าเกษตรที่ปรับตัวลดลงโดยเฉพาะข้าวแล้วก็ยางพารานะคะประกอบกับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกในปีก่อนที่ฟื้นตัวอย่างช้าๆค่ะส่วนแนวโน้มเศรษฐกิจไทยในปี2558สภาพัฒน์ยังไม่มีการปรับนะคะยังคงคาดว่าจะขยายตัวไว้ที่ 3.5-4.5% เป็นตัวเลขเดิมที่เคยประมาณการเอาไว้ก่อนหน้านี้โดยมีปัจจัยสนับสนุนมาจากภาคการส่งออกนะคะที่ฟื้นตัวตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกการลงทุนของภาคเอกชนและภาคการท่องเที่ยวการเร่งรัดการใช้จ่ายและลงทุนต่างๆของภาครัฐและรวมถึงการลดลงของราคาน้ำมันนะคะที่จะช่วยให้ประชาชนมีอำนาจซื้อเพิ่มขึ้นค่ะพร้อมคาดการณ์การส่งออกนะคะแม้ว่าเศรษฐกิจโลกจะยังมีปัญหาแต่ว่าเศรษฐกิจสหรัฐนั้นยังฟื้นตัวได้ดีนะคะซึ่งน่าจะส่งผลดีต่อการขยายการส่งออกของไทยแล้วก็ปีนี้เองเนี่ยนะคะไทยเราจะมีเรื่องของการส่งเสริมการตลาดเพิ่มขึ้นทั้งในการค้าชายแดนแล้วก็กลุ่มอาเซียนตรงนี้ก็ถือเป็นอีกปัจจัยบวกค่ะส่วนปัจจัยเสี่ยงนะคะก็ยังเป็นเรื่องของภาคการเกษตรที่ราคาสินค้ายังคงตกต่ำนะคะเศรษฐกิจโลกที่ไม่มีความแน่นอนแนวโน้มการอ่อนค่าของสกุลเงินอื่นๆที่อาจจะทำให้ค่าเงินบาทแข็งค่าเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านและการเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงซึ่งก็ต้องติดตามนโยบายการเงินนะคะว่าจะช่วยสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจมากน้อยแค่ไหนค่ะนี่ก็เป็นการแถลงตัวเลขกันออกมานะคะซึ่งหลายฝ่ายก็มองว่าตัวเลขการฟื้นตัวในไตรมาสที่4ของ2557น่าจะช่วยให้เศรษฐกิจไทย2558ในช่วงครึ่งปีแรกนั้นน่าจะฟื้นตัวต่อเนื่องเกิดขึ้นนะคะแต่ว่าทางสภาพัฒน์เองก็ยังคงประมาณการเดิมเอาไว้สำหรับ GDP ของปี2558ก็คืออยู่ในช่วง 3.5-4.5% ซึ่งก็ไปสอดคล้องกับหลายๆสำนักที่มีการประเมินเอาไว้ก่อนหน้านี้นะคะ
ว่าตัวเลข GDP ของปี2558นั้นน่าจะอยู่ที่ประมาณ 3-4% ค่ะก็ต้องรอดูนะคะว่าการลงทุนของภาครัฐเมกับโปรเจกต์ต่างๆที่กำลังจะเกิดขึ้นทั้งเรื่องของรถไฟรางคู่รถไฟทางคู่ต่างๆเนี่ยนะคะจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจมากน้อยแค่ไหนค่ะเอาละค่ะมาที่การประชุมของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือว่ากพช.นะคะที่มีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเป็นประธานในช่วงบ่าย 14:00 น.นะคะซึ่งปัจจัยสำคัญประเด็นหลักๆที่คาดว่าจะมีการหารือที่นายกรัฐมนตรีจะต้องหารือในการประชุมวันนี้ก็คือเรื่องของทางออกให้กับสัมปทานปิโตรเลียมรอบที่21ค่ะนอกจากนี้นะคะกระทรวงพลังงานก็จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณากรอบการรับซื้อไฟฟ้าจากขยะชุมชนจำนวน500เมกะวัตต์แล้วก็ไฟฟ้าจากขยะอุตสาหกรรม50เมกะวัตต์นะคะโดยทางกพช.ก็จะกำหนดอัตรารับซื้อไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงขยะในรูปแบบอัตราค่าไฟฟ้าตามต้นทุนที่แท้จริงแล้วก็ยังมีการพิจารณากำหนดนโยบายเรื่องของการต่ออายุให้กับโรงไฟฟ้าขนาดเล็กหรือ SPP ในโรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้เองและขายเข้าระบบให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนะคะนอกจากนี้ค่ะคุณอริพงษ์ผู้ชอุ่มปลัดกระทรวงพลังงานก็บอกนะคะว่าเดือนเมษายนนี้กระทรวงพลังงานยังได้เตรียมที่จะประกาศแผนการใช้น้ำมันและแผนการใช้ก๊าซธรรมชาติซึ่งจะเป็นนโยบายระดับประเทศเช่นเดียวกับแผน PDP ค่ะโดยแผนน้ำมันเนี่ยนะคะก็จะมีการกำหนดชนิดน้ำมันในช่วง5ปี10ปีว่าจะมีการพัฒนาแล้วก็ดำเนินการอย่างไรและควรจะมีชนิดใดบ้างเพราะว่าปัจจุบันนี้นะคะประเทศไทยเราถือว่ามีการนำเข้าน้ำมันเป็นหลักดังนั้นต้องมีการวางแผนให้ชัดเจนและรองรับการเปิด AEC ด้วยนอกจากนี้นะคะกำหนดให้ภาคขนส่งของประเทศใช้ก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ก็คือตัว NGV เนี่ยเป็นหลักจากปัจจุบันที่ยังมีจำนวนหนึ่งที่ยังคงใช้น้ำมันดีเซลอยู่นะคะโดยแผนน้ำมันที่ทำอยู่เนี่ยนะคะจะต้องมีการหารือร่วมกับหลายฝ่ายโดยเฉพาะต้องไปคุยกับค่ายรถยนต์ด้วยนะคะเพราะว่าค่ายรถยนต์นั้นต้องมีการผลิตรถยนต์ให้ตรงกับเชื้อเพลิงในอนาคตโดยน้ำมันที่กระทรวงพลังงานจะใช้เป็นตัวหลักเลยในอนาคตก็คือ E20 ค่ะส่วนความชัดเจนนะคะว่าจะมีการเลิกใช้แก๊สโซฮอล์91หรือไม่นั้นขอเวลาสรุปอีกครั้งหนึ่งค่ะพูดถึงเรื่องของสัมปทานนะคะการเปิดสัมปทานรอบที่21เนี่ยนะคะทางพลตรีสรรเสริญแก้วกำเนิดรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะก็บอกว่าในส่วนของรัฐบาลก็ค่อนข้างจะมีความเป็นห่วงในเรื่องนี้หลังจากที่มีกลุ่มประชาชนเข้ายื่นหนังสือขอให้รัฐบาลทบทวนเรื่องของการเปิดสัมปทานรอบที่21นะคะดังนั้นเพื่อที่จะให้เกิดความชัดเจนและรอบคอบในการดำเนินงานจึงจะจัดให้มีการตั้งเวทีกลางขึ้นมาค่ะแล้วก็เชิญทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องนะคะทั้งกระทรวงพลังงานที่เกี่ยวข้องนักวิชาการประชาชนผู้ที่ยังมีข้อห่วงใยรวมถึงนักลงทุนมาชี้แจงในประเด็นที่สงสัยเพื่อเป็นการให้ข้อมูลกับรัฐบาลสภานิติบัญญัติแห่งชาติสภาปฏิรูปแห่งชาติแล้วก็ประชาชนทุกภาคส่วนนะคะซึ่งพลตรีสรรเสริญก็หวังว่าเวทีกลางที่จัดขึ้นนี้นะคะจะเป็นเวทีเพื่อมุ่งหาคำตอบและทางออกให้กับประเทศในด้านพลังงานโดยมีเป้าหมายสูงสุดก็คือประโยชน์ของประเทศนะคะเวทีกลางนี้จะจัดขึ้นในวันที่20กุมภาพันธ์นี้ค่ะที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลในเวลา 9:30 น.ซึ่งได้มีการหารือกับทางกระทรวงพลังงานแล้วด้วยนะคะว่ามีความเห็นชอบร่วมกันค่ะในการที่จะขยายเวลาการยื่นแสดงจำนงในการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมออกไปก่อนแต่จะขยายเวลาไปถึงเมื่อไหร่นั้นทางกระทรวงพลังงานจะพิจารณาความเหมาะสมและประกาศต่อสาธารณชนต่อไปนะคะมาดูความคิดเห็นในส่วนของผู้ที่เกี่ยวข้องกันบ้างนะคะอย่างคุณเกียรติสิทธิอมรรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็บอกว่าอยากให้ชะลอสัมปทานออกไปแล้วก็ขอให้มีการชี้แจงข้อเท็จจริงทั้งหมดอย่างตรงไปตรงมาแต่ถ้าเปิดเวทีแล้วยังมีธงของตนเองก็อย่าจัดเพราะจะเสียเวลาเปล่านะคะขณะที่คุณบุญยืนสิริธรรมอดีตสว.สมุทรสงครามในฐานะประธานสหพันธ์องค์กรผู้บริโภคและแนวร่วมกลุ่มปฏิรูปกลุ่มเวทีปฏิรูปพลังงานภาคประชาชนนะคะก็บอกว่าขอบคุณรัฐบาลที่รับฟังเสียงของพวกเราบ้างแต่ก็อยากให้ฟังด้วยความจริงใจนะคะไม่ใช่เปิดเวทีขึ้นมาเพื่อต้องการลดกระแสสังคมเท่านั้นพวกเราพร้อมพูดคุยพร้อมรับฟังกันด้วยเหตุผลและให้สู้กันที่ข้อมูลและหวังว่าจะเอาความจริงมาพูดกันทั้งนี้ขอให้รัฐบาลส่งคนที่มีอำนาจในการตัดสินใจมาร่วมหารือและมีเวลาในการที่จะรับฟังข้อมูลอย่างรอบด้าน
เพราะที่ผ่านมาเนี่ยนะคะคุณบุญยืนบอกว่าเราไปร้องเรียนและเข้าร่วมกับทุกเวทีที่เปิดรับฟังความเห็นนะคะแต่ว่าสิ่งที่ตอบกลับมาก็คือการไม่ได้รับความสนใจเราจะมีความคาดหวังกับเวทีนี้อย่างไรก็ตามนะคะในวันนี้ทางกลุ่มก็จะมีการเดินทางไปยื่นหนังสือเพื่อคัดค้านการเปิดสัมปทานปิโตรเลียมรอบที่21ที่ศูนย์บริการประชาชนทำเนียบรัฐบาลตามกำหนดการเดิมและหลังจากนั้นค่ะก็จะมีการหาเรือนะคะว่าในกลุ่มนั้นจะมีการส่งใครเพื่อเป็นตัวแทนในการที่จะไปพูดคุยในเวทีกลางวันที่20กุมภาพันธ์นี้ค่ะมาที่กันอีกการประชุมหนึ่งนะคะก็คือการประชุมของคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.ที่มีพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนะคะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะรองหัวหน้าคสช.เป็นประธานนะคะวาระสำคัญก็คือยุทธศาสตร์แก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำและก็ความยากจนค่ะซึ่งนายปณิธานวัฒนายากรที่ปรึกษาพลเอกประวิตรนะคะก็บอกว่าการประชุมครั้งนี้จะเป็นการติดตามความคืบหน้าการทำแผนการแก้ปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงการคลังกระทรวงศึกษาธิการและธนาคารของภาครัฐซึ่งทางพลเอกประวิตรก็ได้สั่งให้คณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำและความยากจนนะคะได้มีการจัดทำรายละเอียดของแผนมาเสนอเพื่อรายงานต่อคณะรัฐมนตรีให้ดำเนินการเป็นวาระเร่งด่วนค่ะนอกจากนั้นนะคะที่ประชุมก็ยังได้มีการรับฟังความก้าวหน้าปัญหาและอุปสรรคของการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษตามนโยบายของรัฐบาลนะคะโดยจะเป็นการรับฟังปัญหาและอุปสรรคจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติตัวแทนของภาคเอกชนนะคะก็อย่างเช่นสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเพื่อสรุปปัญหาและอุปสรรคและแนวทางในการแก้ไขเสนอต่อคณะรัฐมนตรีต่อไปนะคะซึ่งก็ประชุมกันไปตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วนะคะที่บ้านเกศโกมลสำหรับการประชุมของคสช.ครั้งนี้ค่ะมาปิดท้ายกันที่เรื่องของโครงการรับจำนำข้าวนะคะเพราะว่าคุณรังสรรค์ศรีวรศาสตร์ปลัดกระทรวงการคลังนั้นในฐานะของประธานอนุกรรมการปิดบัญชีโครงการรับจำนำข้าวค่ะก็บอกว่าการปิดบัญชีโครงการรับจำนำข้าวรอบของวันที่30กันยายน2557นั้นจากเดิมที่จะต้องดำเนินการปิดในเดือนคาดว่าจะดำเนินการปิดได้ในเดือนมีนาคม2558นะคะจากเดิมที่คาดว่าจะปิดได้ในเดือนกุมภาพันธ์นี้ค่ะเพราะว่าต้องไปรอข้อมูลการตรวจสอบสต็อกข้าวของคณะหม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานส่งมาให้คณะทำงานของอนุกรรมการปิดบัญชีใช้เป็นการประกอบการปิดบัญชีต่อไปนะคะแต่รอบก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะการปิดบัญชีของรอบก่อนหน้านี้ก็คือ22พฤษภาคมมีตัวเลขออกมาแล้วก็คือผลการขาดทุนเนี่ย 6.82 แสนล้านบาทเป็นผลการขาดทุนจาก11โครงการแรกนะคะซึ่งคุณรังสรรค์ก็กล่าวว่าการปิดบัญชีของรอบ30กันยายนที่จะไปปิดได้ในเดือนมีนาคมนี้คาดว่าจะมีโอกาสเพิ่มสูงขึ้นสำหรับผลการขาดทุนมากกว่า 6.82 แสนล้านบาทแต่จะไม่ถึง1ล้านล้านบาทตามที่หลายฝ่ายกังวลนะคะเพราะว่าตอนนี้ข้าวที่อยู่ในสต็อกเนี่ยประมาณ18ล้านตันมีหายไปเพียงบางส่วนเท่านั้นนะคะซึ่งก็มีการลงมูลค่าทางบัญชีคลังก่อนแล้วประมาณ400ล้านบาททำให้คาดว่าข้าวในส่วนนี้จะขาดทุนประมาณครึ่งหนึ่งหรือประมาณ200ล้านบาทเนื่องจากข้าวส่วนใหญ่เสื่อมคุณภาพและมีข้าวคุณภาพดีเพียงแค่2ล้านตันเท่านั้นค่ะโดยคาดว่าตัวเลขการขาดทุนเนี่ยนะคะน่าจะมากกว่า700ล้านบาทแต่ถือว่าเป็นตัวเลขที่ใกล้เคียงกับที่นักวิชาการเคยคาดการเอาไว้ก่อนหน้านี้ซึ่งรัฐบาลเองก็เคยประเมินว่าตัวเลขขาดทุนดังกล่าวจะเป็นความเสียหายขั้นต่ำนะคะที่จะต้องหาเงินมาหาเงินกู้เพื่อที่จะมาใช้ในโครงการนี้ค่ะก็ต้องรอดูนะคะที่คาดว่าจะปิดได้ในเดือนกุมภาพันธ์ก็ต้องเลื่อนออกไปอีก1เดือนนะคะไปปิดที่เดือนมีนาคมแต่ตัวเลขนะคะก็น่าจะใกล้เคียงกับที่เคยมีการประมาณการเอาไว้โดยหม่อมราชวงศ์ปรีดีธรเทวกุลรองนายกรัฐมนตรีทางด้านเศรษฐกิจนั้นก็เคยประเมินไว้ก่อนหน้านี้นะคะว่าตัวเลขการขาดทุนจากโครงการรับจำนำข้าวนั้นน่าจะอยู่ที่ประมาณ700กว่าล้านบาทค่ะเอาละค่ะไปพักกันสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามภาพรวมการลงทุนในตลาดหุ้นค่ะWe'll be right back.